วัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับช่วงนี้เพื่อนๆน่าจะเห็นผมเป็นเจ้าพ่อเครื่องดูดฝุ่นนะครับเพราะว่ามีเครื่องดูดฝุ่นรีวิวเยอะแยะเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับก็เลยหยิบเครื่องดูดฝุ่นตัวนึงนะครับที่ราคาถูกมากๆนะครับบอกเลยนะครับมาทดสอบให้ดูนะครับกับเจ้าตัวนี้เลยนะครับเครื่องดูดฝุ่น Electric VCA ตัวนี้ราคาไม่ถึง800เลยคือจะบอกว่าในยุคนี้เครื่องดูดฝุ่นออกมาแพงๆหลายตัวเลยนะครับแต่ว่าบางคนก็หาเครื่องดูดฝุ่นที่แบบแค่พอใช้งานนะครับแล้วก็ราคาประหยัดนะเหมาะกับยุคนี้มากๆนะครับนั่นก็คือ Electric ตัวนี้นั่นเองนะครับผมก็ลองซื้อมานะเพราะเห็นแล้วเฮ้ยราคามันถูกดีครับอ่ะนี่ครับหน้าตาก็เป็นแบบนี้คือจะบอกว่าน้ำหนักเบามากรูปทรงก็ถือว่าเฮ้ยสวยใช้ได้เลยนะครับวัสดุภายนอกนะครับเป็น ABS นะแล้วก็นี่ครับมีข้างหน้านี้นะเป็นตัวเก็บขยะนะเขาก็จะแยกอย่างนี้เนาะแล้วเขาก็มีไส้กรองก็เป็นไส้กรองแบบนี้นะครับแบบถอดออกมานะครับเป่าทำความสะอาดได้นะแล้วก็แยกออกมาจากตัวกระบอกขยะแบบนี้ได้เลยตัวกระบอกเก็บขยะนะครับเป็นพลาสติกใสนะที่จะทำให้เราเห็นขยะนะครับเวลาที่มันเต็มละนะครับเราจะได้แกะเทคือตัวนี้ไม่ใช่แบบไร้สายนะตัวนี้เป็นแบบมีสายนะแต่สิ่งที่อยากจะลองเขาบอกว่าตัวนี้มีค่าความแรงอยู่ที่ 16,000 PA นะครับหรือ 16,000 พาสคาลครับคือจะบอกว่าเฮ้ยตัวเล็กแค่นี้จะแรงได้ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วก็จะมีตัวดูดพื้นนะครับเป็นพลาสติกมาแบบนี้นะถือว่าพอใช้งานได้นะครับมีหัวมาให้ครบครับหัวแบบปักเป็ดนะครับสำหรับดูดซอกนะหัวที่เป็นแปรงนะครับสำหรับดูดในรถในพรมต่างๆนะครับแล้วก็ตัวข้อต่อนะครับแต่ข้อต่อตัวนี้มันไม่ใช่โลหะนะตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับก็เอามาต่อตรงๆแบบนี้ได้เลยตัวเครื่องดูดนะครับเราจะใช้แบบแค่นี้นะครับเป็นเครื่องดูดสั้นแบบนี้ก็ได้นะครับหรือใครจะต่อนะครับนี่ต่อเข้ากับด้ามนะครับก็จะเป็นเครื่องดูดฝุ่นยาวแบบนี้เลยครับทีนี้เรามาลองฟังเสียงกันดูสักหน่อยนะอ่ะเสียบปลั๊กแล้วนะครับลองดูหน่อยโอ้ทำเป็นเล่นไปโอ้แรงเหมือนกันนะเนี่ยทีนี้เรามาลองทดสอบการใช้งานกันดูดีกว่าครับคือจะบอกว่าบ้านผมเนี่ยเป็นบ้านที่มีพรมเยอะมากๆนะเพราะนั้นเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยผมก็จะเน้นที่แบบดูดพรมได้ด้วยนะครับผมก็จะแบบดูดอย่างเงี้ยโอ้ใช้ได้นะโอ้ใช้ได้เลยอ่ะแรงดูดแบบดีมากครับดูดแล้วหนึบเลยครับอ่ะอย่างแรกให้ดูนะครับคือแรงดูดเขาเยอะมากครับคือสามารถดูดของขึ้นไปอย่างนี้ได้เลยนะมาต้าเก็บขยะด้วยเอาออกไปนะนี่ครับแล้วก็คีย์บอร์ดที่กำลังสกปรกโหลคอกอยู่นะครับเราก็สามารถดูดลงไปได้เลยนะครับดูดมือคนเล่นก็ได้ครับอย่างพวกแบบเส้นผมหรือขยะชิ้นใหญ่เนี่ยเขาก็ดูดได้นะครับทุกคนครับด้วยความที่ตัวเครื่องในน้ำหนักเบามากๆครับทำให้เราสามารถใช้มือเดียวเนี่ยยกนะครับเวลาทำความสะอาดบนฝ้าเพดานนะครับหรือว่าจุดต่างๆได้ง่ายมากครับแรงดูดเยอะขนาดไหนจะลองดูดก้อนหินให้ดูเลยแล้วกันนะครับแต่ว่าเขามีแต่หัวปักเป็ดแบบนี้นะคือก้อนหินมันใส่ไม่ได้นะครับก็ถอดหัวไปเป็นอย่างนี้ดูดให้ดูแล้วกันนะครับในเรื่องของกำลังการดูดนะดีมากๆนะครับในเรื่องของน้ำหนักเบามากๆในเรื่องของราคาประหยัดมากๆนะครับแต่ข้อเสียก็มีอยู่อย่างหนึ่งนะครับด้วยความที่มันเป็นสินค้าราคาประหยัดนะครับเพราะนั้นตัวบอดี้ต่างๆนะครับบางส่วนนะจะมีความบอบบางนะเพราะฉะนั้นถ้าตกแรงๆนะครับหรือกระแทกแรงๆนะก็มีโอกาสหักเสียหายนะครับอย่างตัวเนี่ยครับตัวที่ดูดปักเป็ดแบบนี้นะคือพลาสติกเขาค่อนข้างบางนะถ้าเราไปโดนทับโดนบีบหรือกระแทกเข้าไปแรงๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีโอกาสจะแตกหักได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะซื้อเราก็ต้องรู้ก่อนแล้วกันนะครับส่วนเพื่อนๆที่อยากได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับไปสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆที่ชอบนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 400,000 ซับสไครบ์แล้วก็อย่าลืมไปติดตามใน TikTok ด้วยนะครับรวมถึง LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย